วัสดีครับนี่คือ Insights News หุ้น YG ร่วงทันทีหลังรั้งสมาชิก Blackpink ไม่อยู่แม้แต่คนเดียวราคาหุ้น YG Entertainment ร่วงอีกครั้งโดยปัจจุบันซื้อขายอยู่ที่ 47,650 วอนซึ่งลดลง 6.39% เมื่อเทียบกับวันที่ซื้อขายก่อนหน้านี้หลังบริษัทล้มเหลวในการเจรจาสัญญากับสมาชิก Blackpink ทั้ง4คนในการทำผลงานเดี่ยวแม้ว่า YG จะประกาศเมื่อวันที่29ธันวาคมถึงการขยายสัญญาสำหรับกิจกรรมกลุ่มของ Blackpink แต่สุดท้ายบริษัทกลับล้มเหลวในการเซ็นสัญญารายบุคคลได้ทำให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับโอกาสในอนาคตของบริษัทเจนนี่วง Blackpink ได้ก่อตั้งเอเจนซี่ของตัวเอง OAOdd Atelier และสมาชิกคนอื่นๆก็น่าจะเลือกไปเซ็นสัญญาทำงานเดียวของตัวเองกับที่อื่นแทนที่จะเป็น YG อย่างจีซูที่มีข่าวว่าอาจจะทำงานอยู่ในบริษัทที่จัดการโดยครอบครัวของเธอเองอย่างไรก็ตามสมาชิกทั้ง4คนได้ตัดสินใจที่จะเซ็นสัญญากับ YG ในการทำงานในฐานะวง Blackpink ต่อไปแต่ก็ไม่มีอะไรมาการันตีว่าในระยะเวลาของสัญญาใหม่ Blackpink จะกลับมาคัมแบ็กออกผลงานร่วมกันอย่างสม่ำเสมอแค่ไหนการเปลี่ยนแปลงนี้ก่อให้เกิดความท้าทายสำหรับ YG เนื่องจากบริษัทไม่เพียงจะสูญเสียสิทธิ์ในการดูแลผลงานเดี่ยวของสมาชิกทั้ง4คนของ Blackpink เท่านั้นแต่ G-Dragon แห่ง Big Bang ก็เพิ่งจะออกจากบริษัทไปหลังสัญญาฉบับล่าสุดสิ้นสุดไปผู้เชี่ยวชาญได้ปรับราคาหุ้นเป้าหมายของ YG จาก 100,000 KRW เป็น 70,000 KRW เพราะเป็นห่วงเรื่องรายได้ของบริษัทที่หลายปีที่ผ่านมา Blackpink แบก YG ด้วยรายได้ระดับ 80% ของทั้งบริษัทหลังจากนี้ YG จึงน่าจะต้องพึ่งพาความสำเร็จของเกิร์ลกรุ๊ปน้องใหม่อย่าง Baby Monster ที่เพิ่งเปิดตัวไปเมื่อปลายปีที่แล้วเป็นหลักอย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับขอบคุณครับ